ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดคุณปลื้มซัดรัฐบาลสร้างเงื่อนไขเว้นระยะห่าง5ตารางเมตรต่อนักเรียน1คนเปิดเรียนจริงไม่ได้หม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลหรือคุณปลื้มพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว MI ณัฐกรเทวกุลระบุข้อความเกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนของไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการทำพิษอีกแล้วสั่งโรงเรียนนักเรียนทุกคนต้องมีพื้นที่5ตารางเมตรต่อคนแปลว่าต้องเรียนจากที่บ้านต่ออีกพูดไว้ไม่ผิดเลยรัฐบาลสร้างเงื่อนไขให้เด็กต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านต่อโดยบังคับให้โรงเรียนแบ่งพื้นที่ในแต่ละห้องเรียนให้มีอย่างน้อย5ตารางเมตรต่อเด็ก1คนแปลว่าต่อให้เปิดก็ไปได้ทีละไม่กี่คนไม่ใช่สลับวันเว้นวันหรือห้องละ 20-25 คนนะครับประมาณออกมาห้องละต่ำ10สรุปคือสบค.จะรังแกเด็กต่อบังคับให้อยู่บ้านในขณะที่กิจกรรมอื่นปล่อยเกือบหมดแล้วแย่เกินคำบรรยายเกินที่จะให้อภัยคนติดเชื้อในประเทศเหลือศูนย์ยังบังคับเด็กเว้นระยะ5เมตรในห้องทำให้ต้องเรียนออนไลน์จากบ้านต่อนโยบายรัฐไทยทำให้การศึกษาพังกระทรวงสาธารณสุขสอดไส้คำสั่งเปิดโรงเรียนสร้างปัญหาให้เด็กไปเรียนจริงไม่ได้หลายแห่งไม่สามารถปฏิบัติตามได้ผลคือบังคับเรียนออนไลน์ต่อ1กรกฎาคมรัฐบาลประสาทครับคือถ้าจะคุมตัวเลขเหลือศูนย์ต้องคุมจริงให้อยู่หมัดตามอ้างเอานักท่องเที่ยวนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าไม่คุมก็ไม่ต้องคุมผมไม่แคร์ตัวเลขแต่ไม่ใช่คุมตัวเลขแล้วไม่ให้คนในประเทศทำกิจกรรมเด็กยังไม่ได้ไปเรียนเลยผับบาร์ยังปิดเสร็จแล้วเอาคนต่างชาตินักท่องเที่ยวมาและเปิดให้นักธุรกิจเข้ามาเลยในไม่กี่เดือนเราอุตส่าห์อดทนอยู่บ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวเอาเชื้อเข้ามาอีกรอบหรือครับเชื้อไม่ได้ระบาดในไทยอยู่เลยนะระบาดในต่างแดนถ้ารัฐจะทำอย่างนี้ก็เปิดทุกอย่างได้แล้วครับไม่ต้องมาปิดอะไรไม่ต้องสแกนบ้าบออะไรแต่ถ้าจะปิดแบบที่ยังปิดอยู่ลูกหลานไปเรียนหนังสือไม่ได้1กรกฎาคมก็ยังต้องเรียนออนไลน์โดยกระทรวงสาธารณสุขสอดไส้คำสั่งบังคับเว้นระยะ5ตารางเมตรในห้องเรียนติดแอร์เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าโดนบังคับให้ต้องเรียนจากที่บ้านผ่านหน้าจอคอมวันละ5ชั่วโมงจนเด็กๆตาเสียแต่จะเอานักท่องเที่ยวนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาเสี่ยงระบาดระลอก2รัฐบาลชุดนี้ทั้งอันตรายทั้งย้อนแย้งสบค.สร้างเงื่อนไข5ตารางเมตรต่อนักเรียน1คนทำให้โรงเรียนเปิดจริงไม่ได้1กรกฎาคมเด็กถูกบังคับอยู่บ้านเรียนออนไลน์ต่อเพราะกระทรวงสาธารณสุขสอดไส้สรุปเด็กโดนบังคับให้เรียนจากที่บ้านต่อโดยฝีมือกระทรวงสาธารณสุขล้วนๆบังคับโดยทางอ้อมให้เรียนออนไลน์ต่อสบค.นี่ร้ายกาจรัฐสร้างเงื่อนไข5ตารางเมตรต่อคนทำให้เด็กต้องเรียนออนไลน์ต่อตอนเปิดเทอมทั้งนายกและรัฐมนตรีผิดคำพูดเปิดอย่างนี้ก็เหมือนไม่เปิดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกรุณาหยุดเพิ่มเงื่อนไขให้โรงเรียนเข้าเปิดเรียนการสอนปกติไม่ได้โรคไม่ได้ระบาดแล้วและไม่เคยระบาดในเด็กและก็ไม่อันตรายต่อเด็กหยุดใช้มโนศาสตร์ในการตัดสินใจด้านนโยบายเปิดโรงเรียนให้เด็กได้ไปเรียนทุกคนได้แล้วเลิกกดดันสถานศึกษาเข้าต่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ